สติกำหนดรู้ความเกิดขึ้นดับไปของความคิดอยู่ตลอดเวลานอกจากท่านจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของความคิดแล้วท่านยังจะสามารถรู้กิเลสและอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของท่านความคิดเท่านั้นจะเป็นสิ่งที่มายุ่งแย่ให้เราเกิดความยินดีและความยินร้ายความคิดบางอย่างเมื่อจิตคิดขึ้นมาแล้วรู้สึกใจเกิดแต่บางอย่างคิดขึ้นมาแล้วรู้สึกเป็นที่พอใจเกิดความยินดีเมื่อท่านรู้ว่าจิตของท่านมีความยินดีท่านก็รู้ทันทีว่าจิตของท่านกำลังจะมีแนวโน้มในสุตตาอัตถฐานถ้าสิ่งใดเกิดขึ้นท่านแม้ไม่ท่านไม่พอใจเกิดความยินร้ายขึ้นมาท่านก็สามารถที่จะรู้ทันทีว่าจิตของท่านกำลังมีแนวโน้มไปสู่วิภวตัณหาถ้าหากท่านยึดในกามตัณหาวิภวตัณหาคือความยินดียินร้ายทั้งสองอย่างมันก็เกิดเป็นภวตัณหาขึ้นมาในเมื่อภายในจิตของท่านมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาครอบอยู่ตลอดกาลความทุกข์และความสุขจะไม่บังเกิดขึ้นย่อมไม่มีในเมื่อความทุกข์และความสุขบังเกิดขึ้นทั้งสุขและทุกข์นั่นแหละเป็นฉายาต่อให้ชนะให้เรามองเห็นว่านี่ทุกข์อริยสัจปรากฏขึ้นในจิตของเราแล้วในวิธีการกำหนดตัวจิตและอารมณ์ภายในจิตจะได้ผลลัพธ์ดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นขอย้ำเตือนอีกทีหนึ่งว่าการภาวนานี้ต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกแม้แต่เพียงท่านกำหนดทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเพียงแค่นี้ท่านจะเติมและยิ่งว่าการปฏิบัติอย่างนี้เป็นการปฏิบัติง่ายการทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นของปฏิบัติยากจะฟังดูแล้วเป็นเรื่องเปิดๆถ้าจะเอาการจริงจังแล้วนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาจะง่ายกว่าแต่ว่าเมื่อเราฝึกหัดทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานหรือทำผู้คิดถ้าท่านผู้ใดตั้งใจปฏิบัติดำเนินตามแนวทางดังที่กล่าวมาแล้วนี้เมื่อพลังแห่งสมาธิสติปัญญาของท่านบังเกิดขึ้นท่านสามารถที่จะน้อมนำสมาธิและจิตเสียสติปัญญาไปใช้ในประโยชน์ได้ทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมท่านสามารถที่จะใช้พลังสมาธิพลังสติไปสนับสนุนกิจการที่ท่านทำอยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อในขณะที่ท่านเดินท่านก็จะรู้การเดินเวลาท่านทำงานสติสัมปชัญญะจะไปจดจ่ออยู่ที่งานเมื่อเวลาท่านเก็บสติสัมปชัญญะจะไปจดจ่ออยู่ที่ความคิดไม่ว่าท่านจะเคลื่อนไหวไปมาทางใดสติสัมปชัญญะเขาจะทำหน้าที่ของเขาทันทีซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทีนี้เกี่ยวกับเรื่องจิตเครื่องใจภายในถ้าหากสมมติว่าเราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานถึงทำผู้ยิ่งตลอดเวลาจิตของเรายังไม่สงบเป็นสมาธิก็ตามแต่เราจะได้พลังทางสติสัมปชัญญะเมื่อเราได้พลังทางสติสัมปชัญญะเราสามารถที่จะน้อมนำพลังจิตพลังสติปัญญาของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆในปฏิบัติการสมาธิตามแบบนี้จะเข้าในลักษณะที่เป็นผู้ซึ่งไม่รู้จักแต่นั่งหลับตาสมาธิอย่างเดียวยังจะมองดูธาตุอื่นแปรเป็นของเราด้วยจะเป็นผู้ไม่ทอดทิ้งประเทศธาตุบ้านเมืองยิ่งปฏิบัติภูมิจิตภูมิใจสูงขึ้นไปเท่าไหร่จะรู้สึกว่าไม่เบื่อต่อชีวิตไม่เบื่อต่อการงานไม่เบื่อต่อธุรกิจต่างๆไม่เบื่อโลกจะเกิดความเมตตาสงสารชาวโลกมากยิ่งขึ้นถ้าครอบครัวใดเกิดละหองละแหงไม่ค่อยจะราบรื่นเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆถ้าผู้สามีภรรยามาทำสมาธิฝึกหัดจิตแบบนี้เมื่อพลังของสมาธิพลังสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วความรักความเมตตาปราณีจะเกิดมีในกันและกันผู้ที่เป็นมิตรมารดาจะมีความรักความปราณีในบุตรธิดาของตนเป็นอย่างมากผู้บังคับบัญชาจะมีความเมตตาปราณีต่อผู้ที่ได้บังคับบัญชาแล้วสิ่งที่เป็นการหนึ่งจะเกิดขึ้นเราจะเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และเราจะไม่มองเห็นว่าโลกนี้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย
เราจะมองเห็นว่าโลกนี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษาให้รู้ความจริงความจริงเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราภาวนาเพื่อหนีจากโลกแต่ความจริงพระองค์ไม่ได้สอนเช่นนั้นมีแต่สอนให้เราเรียนให้ศึกษาให้รู้ความเป็นจริงของโลกในพอรู้ความเป็นจริงของโลกจิตของเราจะหนีโลกไม่จะอยู่กับโลกมันเป็นเรื่องของจิตซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทางพุทธภาษิตในหลักสูตรแห่งรัฐแห่งรัฐธรรมเอกที่ท่านตรัสไว้ว่าเอธาตตาติมังโลกังจิตตังราชระหูตะมังเจธาคาราวิธีพันตินติสังโฆวิชานตังเยจิตังสัญญเมตตังติมอบพันติมาระปัญชนาโถทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อธิจิตปัญจุโลกาจะลดลงสองพลานาที่พวกคนเหล่าผมอยู่แต่สอนให้เร็วโลกนี้เองทำไมพระองค์จึงสอนให้เราดูโลกเพราะโลกนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นสภาวะธรรมที่แสดงปรากฏการณ์ให้เรารู้ความจริงอยู่เสมอที่พวกเราทั้งหลายพากันหลงโลกหรือพากันเหลือโลกก็ยังไม่รู้ความจริงของโลกโลกทั้งหลายทั้งปวงที่มีที่เป็นอยู่นี้ความเป็นจริงของเขาก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองเพราะโลกเป็นสภาวะธรรมศูนย์รวมแห่งสภาวะธรรมอยู่ที่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระพุทธศาสนาเพื่อจะให้พุทธบริษัทสร้างพลังจิตเพื่อจะให้กำหนดพิจารณาดูกฎความเป็นจริงของโลกดังที่กล่าวแล้วให้รู้รวมลงไปสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาโลกเองทุกอย่างมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นปรากฏอยู่ในเมื่อผู้มาศึกษาปฏิบัติธรรมมารู้แจ้งเห็นจริงว่าโลกเองทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใครจะพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามจะชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามเขาย่อมเป็นไปตามกฎธรรมชาติอย่างนั้นไม่มีใครห้ามได้อันนี้คือกฎแห่งความเป็นจริงของโลกวันนี้ได้กล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยกติดลงด้วยประการฉะนี้แต่ในที่สุดท้ายนี้จะขอโลกาแก้ข้อข้องใจของบรรดานักปฏิบัติบางอย่างเมื่อได้ยินมีผู้ไปถามว่าในเมื่อภาวนาในตอนแรกๆจิตสงบเป็นสมาธิมีปีติและมีความสุขเป็นอย่างดีแต่เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วทำไมจิตมีแต่ความฟุ้งซ่านอันนี้เป็นปัญหาที่นักปฏิบัติจะต้องทำความเข้าใจโดยหลักวิชาการที่ท่านเขียนไว้ในแบบท่านว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตในเมื่อเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาประชุมรวมเป็นหนึ่งแล้วเมื่อจิตผ่านความสงบเป็นสมาธิบ่อยๆจิตจะมีพลังงานพลังงานที่เด่นชัดที่สุดก็คือตัวสติในเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะประกอบเป็นเจตสิกอยู่ตลอดเวลาจิตย่อมต้องการจะทำงานเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะจิตไม่ติดปีติในความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากสมาธิเมื่อจิตไม่ติดปีติในความสุขจิตจึงต้องการทำงานเขาจึงมีความเพียรอยู่ตลอดเวลาตามที่มติของท่านอาจารย์เขาได้กล่าวว่าเวลานี้จิตของข้าไม่เคยสงบสักทีมีแต่ความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดภาวนาในเบื้องต้นจิตมีความสงบมีปีติมีความสุขอย่างเหลือล้นแต่ภายหลังมาพอกำหนดจิตลงเพียงนิดหน่อยพอจิตรู้สึกว่าสงบลงไปแล้วมีแต่ความเพียรเกิดขึ้นอันนั้นคือจิตของท่านเริ่มจะเดินที่ปัจจนาปัญญาเริ่มจะเกิดในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะไม่เสียอกเสียใจความที่เกิดขึ้นก็ให้ทำสติกำหนดตามรู้ตามคิดนั้นไปจนกระทั่งจิตของท่านสามารถกำหนดจนกระทั่งสติของท่านสามารถกำหนดตัวการคิดของท่านเองโดยอัตโนมัติเป็นการใช้ได้ในท่านเองนั้นมาถามว่าในเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไปเย็นสงบสว่างลงไปทำบ่อยๆเข้าหนักๆเข้านอนไม่หลับทั้งคืนจ
จนเกิดความสงสัยตัวเองว่าจะเป็นโรคต่างๆก็เที่ยวถามหมอให้หมอตรวจหมอตรวจแล้วก็ไม่รู้สมมุติฐานว่าท่านผู้นั้นเป็นโรคอะไรอันนี้ปัญหาอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นแก่นักปฏิบัติตอนที่ผู้ฝึกฝนอบรมสมาธิจนคล่องตัวจนทำนิชำนาญแล้วสมาธิของเขาจะมีอยู่ทั้งหลับทั้งตื่นแม้นอนหลับลงไปแล้วการนอนหลับของเขาไม่ใช่การนอนหลับอย่างเพื่อคิดไปอย่างธรรมดาเขาหลับปุ๊บลงไปแล้วจิตเกิดมีสมาธิจิตเกิดมีความตื่นอยู่ตลอดคืนทำให้ผู้ภาวนาเข้าใจว่าตัวเองนอนไม่หลับข้อสังเกตการนอนไม่หลับย่อมมีความกระวนกระวายมีความอึดอัดรำคาญตลอดคืนที่นอนไม่หลับเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกเมื่อยเพลียเหนื่อยโรยแต่การหลับด้วยสมาธิคือหลับลงไปแล้วจิตสว่างสวัยมีความรู้สึกตื่นอยู่ตลอดคืนแล้วเราก็เข้าใจว่าเรานอนไม่หลับแต่แท้ที่จริงร่างกายเขานอนหลับอย่างสบายแต่จิตไม่หลับเพราะท่านผู้นั้นมีสมาธิสืบเนื่องกันไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืนและความเป็นของนักสมาธิที่บำเพ็ญจิตจนครอบครัวจนชำนิชำนาญในการบำเพ็ญสมาธิแล้วจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าไปเข้าใจผิดอย่าไปตกใจร่างกายของท่านในขณะนั้นหลับอย่างสบายเลือดลมเดินอย่างครอบครัวเมื่อท่านตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเบากายเบาใจเย็นใจปลอดโปร่งร่างกายก็กระปรี้กระเปร่าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่หงุดหงิดนี่คือหลักอรูปผลของการทำสมาธิเพราะนั้นเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้อย่าตกใจและอีกท่านหนึ่งเคยกล่าวว่าภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ดีๆพอจิตสงบลงไปเล็กน้อยอาจารย์ผู้หลักเคยตรวจคาถาที่ละบันทอนเนี่ยพอตรวจคาถาที่ละบันทอนตอบไปตรวจไปตรวจไปจิตเกิดความสว่างเอาไว้ขึ้นเลยกลายเป็นสมาธิอันนี้ถ้าเหตุการณ์อย่างนี้ก็ย่อมเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติและอีกบางท่านในเมื่อกำหนดพิจารณาพิจารณาผมขนและฟันหนังเป็นต้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วแทนที่มันจะมาพิจารณาอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังอย่างเดียวมันกลับไปค้นคว้าพิจารณาอยู่ในสายงานที่เราทำอยู่ทุกวันทุกวันอันนี้ก็มีอันเป็นไปได้ถ้าว่าท่านผู้ใดเป็นอย่างนี้ว่าพิจารณาตาจิตตาสติผมขนเล็บอยู่เมื่อจิตสงบลงไปพิจารณาเรื่องการเรื่องการถึงวิชาความรู้ที่เรียนมาตามโลกอย่าได้เข้าใจผิดว่าจิตของท่านเดินทางผิดโดยวิสัยของจิตในเมื่อสงบลงเป็นสมาธิบรรลุถึงความเป็นเองโดยธรรมชาติแล้วจิตเขาจะปฏิวัติตัวไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเขาจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างไรเรื่องของจิตเราจะมีอำนาจควบคุมเขาได้เฉพาะเวลาที่เขาไม่สงบและไม่มีสมาธิในเมื่อเขามีสมาธิมีสติปัญญาดีแล้วเขาจะปฏิวัติตัวเองไม่ถูกภูมิจิตภูมิธรรมโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นใครเก็ตนั้นอย่าไปสนใจอย่าไปเข้าใจว่าจิตเราต้องเราเดินออกนอกลู่นอกทาง ทีนี้บางท่านเมื่อภาวนาจิตสงบสว่างลงไปแล้วก็จะเห็นภาพนิมิตต่างๆบ้างหรือผุดเป็นความรู้เป็นธรรมะขึ้นมาบ้างในเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะไปท่านจะไปเห็นใจหรือจะไปเห็นใจกับสิ่งนั้นนั้นถ้าอย่างสมมติว่าท่านภาวนาเห็นภาพนิมิตถ้าท่านเกิดเห็นใจขึ้นมาเหตุของท่านจะถอนจากสมาธิเมื่อถอนจากสมาธิแล้วภาพนิมิตท่านจะหายไปวิธีปฏิบัติของเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งนั้นให้ท่านกำหนดหมายเพียงแค่ว่าสิ่งนั้นเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติทำความรู้สึกไว้ที่จิตความรู้สึกอยู่ที่ไหนทำความรู้สึกสำรวมอยู่ในที่นั้นถ้าท่านสามารถยับยั้งเอาไว้ไม่ให้สมาธิของท่านเปลี่ยนแปลงจิตของท่านเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดเหตุใดภาพนี้ที่แต่สิ่งรู้นั้นจะปรากฏตัวอยู่ให้ท่านดูได้นานแล้วท่านจะได้สติปัญญาเพราะภาพนี้แต่ความรู้นั้น
แต่ถ้าท่านภาวนาไปแล้วพิจารณาอสุภกรรมฐานก็จิตสงบลงบ้างก็มีเบื่อเบื่อเหมือนไฟไหม้เหมือนผีเน่าอะไรทำนองนี้อันนี้อย่าเข้าใจว่าสิ่งอื่นมาแสดงปรากฏการณ์ท่านรู้จิตของท่านนั่นแหละเป็นผู้ปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นมาเพื่อสนับสนุนความคิดของท่านเพราะท่านกำลังพิจารณาผมขนและปัญหาให้เห็นเป็นของปฏิบูรณ์น่าเกลียดโสโครกในเมื่อจิตของท่านสงบลงไปแล้วจิตของท่านก็แสดงความรู้ขึ้นมาให้ท่านรู้และท่านไม่ควรไปตกใจกับเหตุการณ์นั้นวิธีปฏิบัติต่อเหตุการณ์อย่างนี้ก็เพียงแต่ว่าทำสติกำหนดรู้ไว้จิตอย่างเดียวไม่ต้องไปคำนึงถึงสิ่งนั้นๆและไม่ควรเอะใจตื่นใจเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จิตของท่านปรุงแต่งขึ้นมาเองไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาปรากฏตัวให้ท่านเห็นท่านรู้แม้เหตุการณ์อื่นที่จะเพิ่มปรากฏขึ้นก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายจงกำหนดรู้ไว้ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติผู้ปฏิบัติควรจะได้ทำสติสำรวมรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือหลักการปฏิบัติทีนี้ถ้าหากสมมติว่าท่านพิจารณาอะไรไปกำหนดอะไรไปพอมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วท่านเกิดเอกใจขึ้นมาสมาธิก่อนแล้วก็เกิดคำถามขึ้นมาว่านี่คืออะไรถ้าปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นมาท่านอย่าไปคิดหาคำตอบให้กำหนดรู้ที่จิตทำสติรู้อยู่ที่จิตคอยจ้องดูความคิดที่จะเกิดขึ้นในเมื่อความคิดอันใดเกิดขึ้นก็ทำสติตามรู้ไปรู้ไปในเมื่อท่านเผลอลงไปได้ถอนจิตว่างคำตอบในแง่ที่ท่านสงสัยจะปรากฏขึ้นมาให้ท่านรู้อันนี้เป็นประสบการณ์ที่นักปฏิบัติจะพึงผ่านจะพึงประสบเราจะนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามให้กำหนดรู้ที่จิตเป็นเรื่องสำคัญให้ถือว่าสิ่งรู้สิ่งเห็นเหล่านั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์เรื่องรู้ของจิตเรื่องระลึกของสติการภาวนานี้ไม่ใช่ภาวนาเอาทัดเอาทองเรามีจุดประสงค์ที่จะสร้างสติให้มีประสิทธิภาพมีพลังเข้มแข็งขึ้นจนกลายเป็นสติปัฏฐานสามารถที่จะดำรงตัวอยู่ในสภาพปกติเป็นสติสีสามารถที่จะตามรู้กิเลสและอารมณ์ได้เป็นสติวินาโยจะเป็นยามเข้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่ออารมณ์อะไรผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือแม้อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในสมาธิสติวินาโยตัวนี้จะทำหน้าที่รู้เท่าเอาทันให้หลงความรู้ความเห็นนั้นและจิตของท่านจะดำเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องแห่งการปฏิบัติด้วยประการรัตนีในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งบุญบารมีรัตนตรัยจากความปรารถนาดีของท่านที่มุ่งที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อความบรรลุมรรคผลนิพพานสิ่งใดที่ท่านตั้งปณิธานปรารถนาเอาไว้ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จตามมโนใหม่ที่ท่านปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยในยะกรรมบรรยายมาประสมควรแก่เวลาด้วยประกาศรัตนียะถาวาริวาฮาปูราปาริปุเรนติสาพะลังเอวะเมวะอิโตทินังเกตานังอุปสัมปติอิทธิตังปฏิตังภุมมังติปะเมวะสมิจจุปะเมปุเรนตุสังคตังสันโธปะทะระโตยะถามะนิโตติระโตยะถาปะทีปิโยวิวัฏฐันโตสัพพะโลโกวินัสสุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโภควะอาทิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายโนสัตตารุธรรมาวะคันติอายุวันโลสุขังอาสัง